สมมติตัวเลขหลักขึ้นมาก่อนสินทรัพย์ระดับ100ที่สินทรัพย์ระดับ20ส่วนทุนก็เท่ากับ80แล้วคุณค่อยเอาข้อมูลตรงนี้ไปกระทบกับข้อมูลเดิมเนื่องจากเลขศูนย์มาหลายตัวผมตัดเลขศูนย์ทั้งหมดออกเลยดูแค่เป็นตัวเลขเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นสินทรัพย์ที่มีอยู่ร้อยนึงเขาบอกว่าสินทรัพย์เพิ่ม2ดังนั้นจาก100มันก็กลายเป็น102หนี้สินที่มีอยู่20เขาบอกว่าหนี้สินเพิ่ม2จาก20บวก2เป็น22ทุนจะเป็นเท่าไหร่ฮะทุนมันก็22บวกอะไรแล้วกับ102ใช่มั้ยฮะคําตอบก็คือมันเพิ่มกับ80แล้วฮะบวกกันแล้วได้กับ102นะคําถามถามว่าทุนเป็นยังไงทุนมันเท่าเดิมฮะเห็นมั้ยฮะทุนเท่าเดิมถ้าเป็นโจทย์อื่นๆมาคุณก็ใช้หลักการนี้นะฮะคุณได้คำตอบว่าข้อนี้คุณเท่าเดิมนะครับอันนี้ตอบแล้วนะฮะข้อ12ต่อไปข้อ13ข้อ13เขียนโจทย์ตามให้สมบูรณ์นะผมไม่แต่งโจทย์นะฮะอันนี้ผมไม่ผ่านเลยนะฮะข้อ14โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้าสั่งทำและสินค้าช่วงการผลิตเข้าใจว่าโจทย์น่าจะว่าโรงงานแห่งหนึ่งผลิตทั้งวิธีต้นทุนการสั่งทำและวิธีต้นทุนช่วงการผลิตนะฮะมี2แบบในโรงงานแห่งนี้คิดต้นทุนต่อหน่วยตามสองวิธีนี้ถามว่าต้นทุนสินค้าสั่งทำกับต้นทุนช่วงต่างกันอย่างไรคือเขียนมาซะเยอะเลยผมสนใจเลยฮะเขาถามว่าระบบต้นทุนช่วงการสั่งทำกับต้นทุนระบบต้นทุนช่วงการผลิตกับต้นทุนงานสั่งทำต่างกันอย่างไรบ้างคำถามถามแค่นี้ฮะซึ่งก็พูดอยู่เป็นประจำนะฮะต้นทุนช่วงกับต้นทุนงานสั่งทำต่างกันอย่างไรในโจทย์ที่เขาจดมาเขาก็ไม่ได้มีช้อยส์มาให้ผมนะฮะดังนั้นผมเขียนแบบครอบคลุมเลยแล้วกันฮะต้นทุนการสั่งทำกับต้นทุนช่วงบางครั้งต้นทุนช่วงเราเรียกว่าต้นทุนกระบวนการต่างกันยังไงต้นทุนการสั่งทำก็คือทำตามที่ลูกค้าสั่งต้นทุนช่วงคือผลิตเรื่อยๆตามความต้องการของตลาดกรณีการสั่งทำสั่งทำตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าดังนั้นก็คือสินค้าหลากหลายไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาสั่งสินค้าประเภทไหนบ้างแบบต้นช่วงคือสินค้าเหมือนกันในรายการผลิตเนี่ยต้นช่วงมันเหมือนกันผลิตแต่ละกระป๋องก็ผลิตแต่ละกระป๋องชั้นเดียวอย่างเดียวเลยนะส่วนต้นงานสั่งทำก็แล้วแต่ลูกค้าจะมาสั่งให้ทำอะไรเช่นให้ทำคัสการสอบให้ทำคัสการแต่งกระดาษคนละคุณภาพสีคนละสีรุ่นลายต่างกันดีไซน์ต่างกันเห็นไหมฮะสินค้าก็เลยหลากหลายแต่ต้นทุนช่วงผลิตเรื่องเดิมอย่างต่อเนื่องนะฮะกรณีต้นทุนสั่งทำเนี่ยจะรู้ต้นทุนเมื่องานเสร็จงานเสร็จถึงจะรู้ต้นทุนเพราะว่าทำงานกับจ็อบนะฮะแต่ต้นทุนช่วงเนี่ยเขาทำอยู่เรื่อยๆผลิตตามความต้องการของตลาดโดยไม่ได้มีใครสั่งเขาดูท้องตลาดแล้วเขาผลิตออกไปอย่างเรื่อยๆดังนั้นเขาจะรู้ต้นทุนเมื่อไหร่เขาจะรู้ต้นทุนเมื่อตัดยอดสิ้นงวดแล้วแต่เลยว่าจะตัดยอดต้นทุนเมื่อไหร่ดังนั้นวิธีต้นทุนช่วงผลิตเมื่อตัดยอดสิ้นงวดจะมีงานระหว่างผลิตกับสินค้าสำเร็จรูปเกิดขึ้นเพราะว่ามันตัดนักสิ้นงวดแต่สิ้นงวดหนึ่งนะครับอาจจะมีสินค้าพิเศษกรณีต้นทุนงานสั่งทำเนี่ยก็ถ้าเกิดมันคาบเกี่ยวกันระหว่างเดือนมันก็ต้องมีงานที่ยังค้างอยู่ที่ยังไม่เสร็จแล้วก็จะมันก็จะมีงานที่พิเศษเกี่ยวเพราะมันก็จะผลิตของมันตามเสร็จถึงจะรู้ต้นทุนนะฮะกรณีนี้เสร็จรู้ต้นทุนกรณีนี้ต้นทุนก็รออยากจะรู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ก็คือต้องตัดตามงวดอีกจุดหนึ่งการรู้ต้นทุนของเขาวิธีงานสำคัญใช้บัตรต้นทุนงานดูในบัตรต้นทุนงานจะรู้เลยว่าใช้ DMDL MO เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดวิธีต้นทุนช่วงการผลิตนั้นจะใช้รายงานต้นทุนการผลิตอันนี้นะคือความต่างกันผมก็รู้ว่าในช้อยก็มีอะไรให้เลือกเนี่ยคือความต่างกันระหว่างต้นทุนงานสำคัญกับต้นทุนช่วงการผลิตนะฮะต่อไปข้อ15ผมงงกระโจนนะอันนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วกันนะครับประยุกต์ไม่ไหวเลยกระโจนไม่รู้ว่าเขียนมันยังไงนะต่อไปก็เหลือข้อเดียวเลยก็คือข้อ16ข้อ16เนี่ยน่าจะเป็นข้อที่พี่ลุงนะถามผมมาในไลน์ก็คือถามมาในกลุ่มกลางเลยนะฮะหรือว่าข้อนี้เองที่พี่ลุงเป็นคนจดโจทย์มาให้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะมาถามว่ามาลงบัญชีอย่างไรลงแบบเม็ด
กับลงแบบกรอสเนี่ยต่างกันยังไงมันตกลงแล้วเฉลยเข้าใจจะให้ลงแบบเน็ตหรือลงแบบกรอสนะฮะข้อ16นี่ก็คือกิจการไปซื้อเครื่องใช้สำนักงานมา 700,000 เงื่อนไขการชำระเงินคือ2/10 / 30กิจการควรลงบันทึกบัญชีอย่างไรกรณีกิจการควรลงบันทึกบัญชีอย่างไรเนี่ยผมก็ถ้าเกิดตามโจทย์นี้เลยนะฮะผมก็จะเดบิตด้วยเครื่องใช้ตามความคิดของผมนะฮะแล้วเครดิตเป็นเจ้าหนี้มันต้องลงอย่างนี้ก่อนถามว่าทุกข้อมีไหมฮะเดบิตเครื่องใช้เครดิตเจ้าหนี้กขเนี่ยมีใกล้เคียงกขเนี่ยมีสิทธิ์ถูกแล้วในเครื่องใช้เครดิตเจ้าหนี้ส่วนคเนี่ยมันมีเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องดอกเบี้ยจ่ายมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องราวนี้นะฮะนั้นคผิดก่อนเลย 100% ส่วนงมีส่วนลดลับเกิดขึ้นส่วนลดลับของงมันไปอยู่ทางด้านเดบิตซึ่งธรรมชาติของส่วนลดลับมันต้องอยู่เครดิตแต่งอเนี่ยเอาส่วนลดลับไปอยู่เดบิตดังนั้นผิดแน่นอนผิดที่ส่วนลดลับเนี่ยที่ส่วนลดลับมันอยู่หน้าเดบิตเนี่ยผิดดังนั้นคองอตัดทิ้งเลยนะฮะเหลือกกขแล้วคราวนี้กขใครถูกกว่ากันมันก็ต้องมาเลือกเอานะฮะว่ากขใครถูกกว่ากันกรณีกสมมติว่าอันนี้คือกแล้วอันนี้คือขอเป็นยังไงฮะก700,000กเนี่ยเจ้าหนี้อื่น700,000ส่วนขอเนี่ยก็เดบิตเครื่องใช้เหมือนกันแล้วเครดิตเป็นเจ้าหนี้ด้วยยอด686,000ตรงนี้เนี่ยคนจดโจทย์มาให้ผมเนี่ยเขาเขียนว่า684,000นะฮะแต่ผมเช็คแล้วมันน่าจะเป็น686,000มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเช็คแบบนี้ก็คือผมเอา700,000ที่เป็นราคาปูนเนี่ยนะฮะตั้งแล้วลงด้วย 2% เลยก็คือ 2% คือ 2/10 n/30 เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยนะฮะถ้าเอา700,000ลบ 2%มันคือ686,000นะผมก็คิดเลยว่ามันควรต้องเป็นตัวเลขเนี่ยนะคราวนี้คุณก็มาดูแล้วว่าอันไหนไม่ได้ถูกกันเพราะว่าถ้าลงแบบนี้มันลงแบบคลอสถ้าลงแบบนี้ลงแบบเน็ตพี่ลุงถามว่าสมมติมันจะเน็ตหรือคลอสนะฮะถ้าเกิดโจทย์เป็นอย่างนี้นะฮะคือผมก็ไม่ได้ห้องสอบผมไม่รู้ว่าโจทย์มันมีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าจากที่พี่ลูกถามมาเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีแค่นี้นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเป็นให้ผมวิเคราะห์นะผมจะมีมาวิเคราะห์ว่าแปลว่าสอบรอบนี้เนี่ยจะออกกอสหรือเน็ตนี่ไม่ใช่ประเด็นแล้วนะฮะมันน่าจะเป็นตัวเล่นอยู่ที่ไอ้ตัวเจ้าหนี้อื่นกับเจ้าหนี้เฉยๆหรือเปล่าถ้าเป็นผมมองนะฮะเพราะแบบเน็ตมันหักทันทีเลยแล้วค่อยไปดูตอนที่จ่ายชำระหนี้การว่าได้ส่วนลดหรือไม่ได้ส่วนลดถ้าไม่ได้ส่วนลดก็กลายเป็นส่วนลดที่ไม่ได้รับเป็นค่าจ่ายไปส่วนแบบคลอสเนี่ยก็ตั้งเอาไว้ถ้าเกิดมีส่วนลดรับเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นส่วนลดรับถ้าไม่มีก็ไม่มีส่วนลดรับนะก็เป็นแค่นี้เองคราวนี้ถ้าเกิดโจทย์มีแค่นี้เนี่ยผมก็จะมองวิเคราะห์คำว่าเจ้าหนี้กันแล้วกันนะฮะถ้าเป็นผมนะผมก็จะวิเคราะห์อย่างนี้นะเจ้าหนี้แบ่งออกเป็นเจ้าหนี้การค้ากับเจ้าหนี้อื่นผมไม่รู้ว่าข้อสอบครั้งนี้เนี่ยเขาเอามาเล่นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเขาจะดูความหมายว่าเรารู้จักไหมนะฮะคำว่าเจ้าหนี้การค้าคือเจ้าหนี้ที่เกิดจากการที่คุณไปซื้อสินค้ามาขายหรือไปซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใช้ในการผลิตแล้วก็ขายไปอันนี้เรียกว่าเจ้าหนี้ค้าซื้อวัตถุดิบซื้อสินค้ามานะฮะเพื่อใช้ในการผลิตเรียกว่าเจ้าหนี้การค้าเวลาคุณซื้อเขาคุณไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้อื่นมันคือเป็นการซื้อสินทรัพย์เครื่องใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเวลาซื้อให้คุณมันถึงเป็นเจ้าหนี้อื่นเพราะคุณไม่ได้ซื้ออยู่เป็นประจำนะฮะเกิดเจ้าหนี้การค้าวัตถุดิบตัวสินค้าที่คุณซื้อมาขายคุณซื้ออยู่เป็นประจำแล้วก็เลยเรียกว่าเจ้าหนี้การค้าถ้าผมวิเคราะห์นะผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดจากข้อตรงนี้เนี่ยไปซื้อเครื่องใช้ซึ่งโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเครื่องใช้เป็นสินค้าหรือเปล่าผมก็เดาว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องใช้เมื่อมันไม่ได้เป็นเครื่องใช้
เวลาซื้อมันควรจะต้องลงด้วยว่าคำว่าเจ้าหนี้อื่นถ้ามาลงด้วยคำว่าเจ้าหนี้อื่นไอ้ข้อนี้ควรจะต้องถูกเพราะไอ้ข้อนี้มันใช้ว่าเจ้าหนี้เฉยๆซึ่งเจ้าหนี้เฉยมันไม่ค่อยชัดเจนว่าเจ้าหนี้อื่นเพราะชื่อบัญชีที่เราจะลงไปมันต้องเป็นเจ้าหนี้รายได้กับเจ้าหนี้อื่นเท่านั้นเขียนเจ้าหนี้เฉยๆมันดูไม่สมบูรณ์พอนะฮะถ้าสมบูรณ์ที่สุดมันต้องใช้ว่าเจ้าหนี้อื่นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเงื่อนไขตามโจทย์ที่ให้มามันก็มีประมาณนี้นะฮะอันนี้คือโจทย์ที่เอามาเฉลยทั้งหมดนะฮะที่ลูกค้าทุกท่านจดมานะฮะผมก็เอามาเฉลยครบแล้วนะฮะคืนนี้คุณก็ลองมาดูกันนะฮะว่าคุณคิดได้ตามผมไหมอาจจะได้เป็นไอเดียสำหรับในการทำสอบครั้งที่41นะฮะซึ่งเป็นเช้าวันพรุ่งนี้เองนะฮะสอบณสถานที่ใหม่เลยนะฮะใกล้อนุสาวรีย์นั่งรถไฟฟ้าไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการทำสอบในวิชาการบัญชีนะครับ